ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆนะคะว่าวันนี้ค่ะการแต่งหน้านะคะไปขนานกับการเป็นหมอดูได้อย่างไรนะคะเราต้องสัมภาษณ์กับแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะให้เขาดูหมอให้ด้วยเนอะคุณอัชยาอัชชยาวิไลแก้วนะคะหรือว่าอาจารย์แพทลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหอ่อนแหนฝากเนื้อฝากตัวอีกแล้วอันนั่นฝากดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างเวอร์ที่สุดนะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยเพราะพี่ปุ๋ยเกินมาเราก็ตกใจจริงๆว่ามีอย่างนี้ด้วยหรอมีการประกวดหมอดูด้วยใช่ค่ะมันเป็นยังไงคะช่วยจริงๆแล้วการประกวดเนี่ยนะคะก็เริ่มจากบริษัทโมโนนะคะโมโนเทคโนโลยีนะคะโดย hololive.com นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการประกวดครั้งนี้ซึ่งมีมาตั้งแต่ซีซั่นแรกซีซั่นแรกนี่ก็จะเป็นอาจารย์ต่ายดาริกาได้ที่1ที่2ก็คืออาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมขยำกระดาษนั่นเองที่อยู่ช่วงเรานั่นเองใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็ของอาจารย์แพทนี่ก็คือประกวดในซีซั่น2เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะที่1ก็จะเป็นอาจารย์หนุ่มหมอดูพลังจิตนะคะส่วนอาจารย์แพทก็จะใช้ศาสตร์ในเรื่องของลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปค่ะนี่นั่นแหละงงไหมคะคุณผู้ชมว่าเขานำเกณฑ์อะไรมาตัดสินในการประกวดกันใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วการประกวดหมอดูก็ต้องบอกกันเลยไว้เลยว่าความแม่นยำในอันดับหนึ่งแน่นอนนะนะคะคือบางทีอย่างเงี้ยคุณดูดีแหละแต่มันไม่มีความแม่นเลยใครที่ไหนจะเชื่อใช่ไหมคะความแม่นยำ 80% แล้วก็ในเรื่องของคำพูดนะคะบุคลิกองค์ประกอบต่างๆอีก 20% นี่แหละค่ะตรงนี้แหละความน่าสนใจตรงนี้ความแม่นเนี่ยมีอยู่ในหมอดูทุกท่านอยู่แล้วเพราะแต่ละท่านที่มาประกวดมีชื่อเสียงทั้งนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ๊ะเราต้องทายอนาคตหรือไม่ใช่เพราะหลักการประกวดนี้ทายสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอย่างเช่นการประกวดเกิดอะไรขึ้นคะอย่างสมมติว่าอย่างในรอบสุดท้ายเลยกันนะคะในรอบสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีปรัชนีปรัชนีเนี่ยนะคะเขาจะบอกแค่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นไม่บอกไม่บอกเพศไม่เห็นเลยเขาก็ให้วันเดือนปีเกิดมาแล้วเขาก็จะให้ทายว่าปรัชนีท่านเนี่ยเพศอะไรแล้วก็ปรัชนีท่านเนี้ยนะคะมีตำหนิที่ไหนแล้วก็ปรัชนีท่านเนี้ยใส่เสื้อสีอะไรอะไรประมาณนั้นอย่างนี้เลยให้ทายว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นกับเขามาก่อนพื้นดวงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วหมอทุกคนก็จะต้องมาขับเคี่ยวกันในเรื่องของการพยากรณ์โดยใช้ศาสตร์ของตัวเองในการพยากรณ์แล้วมีของอาจารย์นี่เป็นแบบแนวไหนฮะอ๋อของอาจารย์ใช้ลูกแก้วค่ะลูกแก้วอันนี้เตรียมมาให้ดูนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะใช้เป็นศาสตร์จากลูกแก้วนะคะหลายสีที่เดียวหลากสีค่ะนะคะแล้วอย่างอาจารย์แพทย์เวลาทํานายเนี่ยใช้ยังไงคะก็มีวิธียังไงถ้าโดยหลักจะแต่งงานเมื่อไหร่อะไรยังไงโดยหลักๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสมมติในเรื่องของแก้วไม่ได้การในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยเราเป็นลักษณะของการตั้งคำถามถามตอบถ้าตั้งคำถามถามตอบเนี่ยเราก็จะใช้ให้เขาเนี่ยตั้งจิตแล้วก็อธิษฐานแล้วเลือกลูกแก้วมา1ลูกนะคะอย่างเช่นอาคุณนัดเลยดีกว่าลองได้เลยไหมคะแต่บอกไว้ก่อนว่าลูกแก้วจะบอกระยะเวลาไม่ได้เราจะต้องบอกระยะเวลาด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็ถามว่าสมมติว่าเราภายในปีนี้เรามีโอกาสได้แต่งงานไหมหรือภายในอีก5ปีนี่เราจะหมดไหมอะไรประมาณนี้เราเป็นคนกำหนดเวลาเองเรากำหนดเวลาแล้วลูกแก้วสดๆค่ะได้ลูกแก้วก็จะตอบว่าสิ่งที่คุณกำหนดมาเนี่ยคุณได้หรือไม่ได้นี่แล้วที่คุณนัดเลยค่ะลองดูอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยญี่ปุ่นฮะอธิษฐานคนนี้ถามถึงคนนี้เลยอยากรู้คนทั้งประเทศเขาก็อยากรู้เอาเลยตากล้องโปรดิวเซอร์ซาวอะไรติ้งเขาอยากรู้หมดเลยอธิษฐานเสร็จปุ๊บแล้วก็จับลูกแก้วแล้วใช่ค่ะกำหนดก่อนภายในปีนี้ภายในปีทำไมครับเลยป่ะได้เป็นแฟนกันหรือไม่ได้ครับอยากรู้เห็นไหมที่ปุ๋ยตั้งจิตดีๆนะคะนึกถึงหน้าเขาด้วยไม่ใช่แบบตั้งจิตหยิบปุ๊บนึกถึงแขกอีกคนนึงไม่ได้นะรองเท้าเห็นอะไรครับรองเท้าที่เขาให้ไหนเอ้ยโอ้โหเอาไปครับตั้งจิตค่ะนึกถึงหน้าเขาใช่ไหมครับค่ะแล้วก็นึกถึงคำถามด้วยคำถามนั้นก็มือไหนคะใช้มือซ้ายค่ะซ้ายกี่ลูกคะ1ลูกค่ะไม่ได้วางเลยนะคะสิ่งที่คุณอะไรเอ่ยน้องชื่ออะไรคะคุณนัทนะคะเรื่องมาลูกแก้วของเชฟเอเลสเทพแห่งสงครามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามเรื่องความรักจะได้เป็นแฟนกับเขาไหมใช้ระยะเวลานานหน่อยค่ะแล้วก็ต้องบุกต้องลุยต้องอะไรต้องแบบเราจะต้องเข้าหาไม่ใช่รอให้เขาเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้เพราะเชฟเอเลสคือการต่อสู้การแย่งชิงการลงสนามเพราะว่าคนที่คุณนัทหมายมั่นปั้นมือนี่ก็มีคู่ต่อสู้ที่แบบไม่น้อยหน้ากว่าคุณทีเดียวล่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะลงสนามกับเขาคุณก็จะต้องออกแอคชั่นน้อยโอกาสในการได้เนี่ยนะมีเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ระยะเวลายาวนานสำหรับหน้าอะไรล่ะ
นะคะก็คลายสงสัยกันไปแล้วนะคะต่อไปนะครับคุณอุ๋ยครับปีนี้จะได้แต่งหรือเปล่าครับอาครับตั้งจิตนิษฐานตั้งจิตมือนึกถึงหน้าคุณต๊อกสุภกรไว้ว้ายว้ายไม่ใช่นะเอาเหรอคนที่เขาซุ่มไว้ไม่ใช่คนนี้เอาเลยครับเอาเลยสบายครับแต่งงานไหมอืมเฮ้ยเสียวเสียวเลยเหรออยู่ไหนคะนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณมีแววสมหวังถามว่ายังไงคะก็ภายในปีนี้จะได้แต่งงานคนนี้ไหมมีโอกาสสมหวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเลือกมาเนี่ยเป็นลูกแก้วของเทวีมาอาร์ตเทวีแห่งความยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องใช้เหตุและผลให้มันมากๆ อย่าพยายามใช้อารมณ์ค่ะ เพราะอารมณ์มันจะเป็นตัวหักเหเป็นตัวผลักดันให้ความหวังคุณล่าช้าออกไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลและเข้าหาทางผู้ใหญ่โอ้ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ค่ะจะคุยให้หน่อยจะไปขอผู้ชายไงอ๋อนะฮะก็คลายสงสัยกันไปแล้วนะคะครับผมต่อไปพี่ปุ๋ยค่ะที่พี่ปุ๋ยเลยค่ะไหนๆวันนี้เราก็อยู่กันครบทีมเลยนะคะสักหนึ่งคำถามพี่ปุ๋ยเอาเลยครับเชิญครับพี่เชิญค่ะนั่นจะมีอะไรจะถามเลยไม่ถามอะไรดีอ่ะเนื้อคู่ประตูถัดไปเนื้อคู่เหรอคงเลยไวแล้วล่ะไม่แน่หรอกใครไปรู้ล่ะไม่มีถ้ามีต้องเด็กกว่าเท่านั้นถามอะไรดีอ่ะถามเรื่องงานก็ได้นะคะใช่มือซ้ายถามว่าฮึบอุ๊ยตายแล้วสวยจังเลย3คนไม่โดนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถามว่าไงครับพี่ปุ๋ยถามเรื่องการงานค่ะปีนี้เป็นปีทองของพี่ปุ๋ยเลยนะคะโอ้เรียกได้ว่างานเข้าชนตลอดชื่อเสียงโด่งดังกระจัดกระจายค่ะนะคะสิ่งที่พี่ปุ๋ยเลือกมาก็คือเทพฮอรัสเบดิตีซึ่งเป็นลักษณะสันฐานเป็นนกเหยี่ยวซึ่งจะบินที่สูงมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ค่อนข้างเด่นชัดและก็มองการไกลได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นงานตรงนี้จับงานด้านที่เกี่ยวพันกับคนต่างชาติไว้ส่งผลดีมากค่ะโอ้ go to Japan ไปบ้างต้องผูกพันกับต่างชาติเอาไว้ค่ะส่งผลจริงดวงสมพงกับฝรั่งค่ะนะคะตอนนี้เป็นคร่าวๆนะคะแหมหลายท่านหรือคิดว่าอยากจะมาลองแบบนี้บ้างจริงเลยค่ะผมอ่ะโทรไปเลยผมนะอยากจะถามสักร้อยคำถามเลยแบบนี้ดังไม่ตอนแรกทำไมไม่กล้าชักจะมันแล้วใช่ไหมเรามาเข้าเรื่องดีกว่าครับผมการแต่งหน้าฮะใช่ราศีฟ้าอาจารย์ครับเรียนแต่งหน้าที่ MTI อ๋อจริงเหรอใช่ค่ะจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปุ๋ยด้วยเดี๋ยวฉันงงเลยคือไปเรียนตอนนั้นนี่เป็นหมอดูอยู่แล้วเป็นหมอดูอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรสวยๆงามๆอยู่แล้วเป็นคนชอบแต่งหน้าตัวเองชอบซื้อเครื่องสำอางจะทำไงให้ซื้อเครื่องสำอางได้ไม่รู้สึกผิดมากเป็นช่างซะเลยเพราะว่าเราซื้อปุ๊บเราก็ไปใช้แต่งกับลูกค้าเราด้วยอะไรประมาณนั้นสีไม่เพี้ยนตรงตามเป๊ะใช่ไหมก็ไปเรียนแต่งหน้าพอไปเรียนแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่ในแวดวงเมคอัพได้ค่อนข้างใช้ระยะเวลานานก็มาเรียนศาสตร์ในเรื่องของการพยากรณ์แต่ศาสตร์นี้ก็เรียนมากว่า5ปีแล้วนะคะนะคะแล้วก็มันก็เอามาอะแดปต์กันได้การที่เราเป็นหมอดูเราไปคุยกับลูกค้าเราก็สามารถที่จะเสริมเขาบอกวันนี้คุณไม่เหมาะกับสีนี้นะเดี๋ยวคุณไปติดต่อไปเจรจาใครคุณจะพลาดนะเปลี่ยนสีซะเหอะเสื้อก็เปลี่ยนสีซะมันก็เลยทำให้เป็นเทคนิคที่ว่าเราสามารถที่เอาหมอดูเนี่ยควบคู่กับการแต่งหน้าไปได้เห็นไหมคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงใครจะคิดใครจะคาดว่าอาชีพหมอดูกับอาชีพแต่งหน้าจะไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แล้วเสริมซึ่งกันและกันแล้วลูกค้าเยอะด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะปากต่อปากอุ๊ยเอาช่างคนนี้สิเขาดูดวงได้ด้วยนะอะไรประมาณนี้โอ้ใช่เราไปแต่งหน้าให้เราทีเนาะแต่งปุ๊บดูโง่เฮงให้เลยใช่ค่ะเลิศค่ะใช่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราบอกแล้วเลยค่ะว่าไม่จำกัดอาชีพจริงๆสำหรับการมาเป็นช่างแต่งหน้าค่ะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยหนึ่งอย่างว่าเป็นหมอดูก็เป็นช่างแต่งหน้าได้จริงๆใช้เวลาเรียนอยู่นานไหมคะตอนนั้นกับ MTI นี่ก็ตอนนั้นเรียนทั้งคอร์ส1และคอร์ส2นะคะก็เรียนเป็นธุรกิจบันเทิงด้วยก็คือได้มีโอกาสไปฝึกงานเกี่ยวเรื่องของการแต่งละครเวทีแต่งตามกองถ่ายเงี้ย MTI ค่ะเป็นคนจัดสรรให้พาไปสุดยอดนะคะตอนนี้ก็ทํา2อาชีพเลยใช่ค่ะ2อาชีพควบคู่กันตอนแรกเลยที่คิดจะเรียนแต่งหน้าทําไมเลือก MTI ครับคือเดิมทีแล้วนะคะก็แต่งหน้าเนี่ยเคยไปเรียนกับอีกสถาบันนึงซึ่งแต่งหน้าตัวเองสวยมากเอ้ยแต่พอไปแต่งหน้าคนอื่นไม่ค่อยสวยเลยทีนี้ก็เพื่อนคนนึงก็บอกว่าทำไมไม่แนะนำไปเรียนที่ MTI ดูสิเพราะที่นี่นะคะจะสอนให้เราแต่งหน้าคนอื่นมากกว่าแต่งหน้าตัวเองเพราะทั้ง
จริงใช่พอเราไปเรียนปุ๊บเราถึงรู้ว่าโอ้ยเราไม่ได้แต่งหน้าตัวเราเองเลยหน้าเราเป็นแบบให้คนอื่นแต่งเราต้องไปแต่งกับคนอื่นแล้วเราจะลองแบบหน้าได้ทุกแบบเลยเราก็จะรู้ว่าจุดบกพร่องของแต่ละหน้าเนี่ยมันเป็นยังไง MTI จะสอนในเรื่องของการแก้ไขรูปหน้าได้เป๊ะมากนี่แหละค่ะเมื่อตัวจริงมาเจอกับตัวจริงก็เลยแบบโด่งดังขจรไกลแล้วก็เป็นฝีมือจริงๆเลยแต่ว่าเรียนก่อนประกวดก่อนประกวดค่ะก่อนประกวดใช่ค่ะซึ่งเราก็เห็นตรงนี้เลยนะคะจากบุคลิกการพูดคุยนะคะความน่าเชื่อถือในคำทำนายนะคะครบจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นหมอดูอีกท่านนึงเลยที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบเชื่อไปแล้วกว่าครึ่งเลยนะคำทำนายยังไม่ออกเลยนะไม่ได้มาแค่นี้นะคะค่ะBeauty Today วันนี้ที่ประเดิมราศีมังกรอาจารย์ก็อยู่กับเราในรายการ Beauty Today ที่อ่านวันนี้ด้วยครับผมงั้นใครที่เป็นสาวราศีมังกรนะคะต้องติดตามเลยคนที่เกิดตั้งแต่ประมาณช่วงวันไหนนะคะค่ะช่วง16มกราคมถึง15กุมภานะคะแต่ถ้าเอาโดยหลักๆแล้วไปคำนวณหาตามลัคนาคือเวลาเกิดเนี่ยมันจะเป๊ะกว่าเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยเอาจุดลัคนากำเนิดเดี๋ยวเป็นตัวตั้งนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์โปรยคร่าวๆกับราศีมังกรค่ะจะเป็นยังไงโปรยน้ำจิ้มนิดนึงสาวราศีมังกรสาวราศีมังกรเนี่ยนะคะลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของแข้งขายาวๆหน่อยจริงค่ะถูกต้องเลยแข้งขายาวๆรูปร่างก็จะเพียวๆหน่อยเพียวๆไม่มีอะไรเลยค่ะแบนเพียวหรือแบนคะเพียวเพียวรูปหน้าก็จะเป็นลักษณะของการเหลี่ยมๆบางอันก็จะมีรูปยาวผสมยังไม่ได้โบฮาเหลี่ยมนะคะแต่สาวราศีมังกรเนี่ยบ่งบอกไว้ถึงในเรื่องของความสามารถในการทรหดอดทนโอ้ใช่ใช่ทนทนมือทนน้ำทนฝนสีทนได้ตลอดทุกอย่างทุกอย่างแล้วทนนะคะแต่ก็เป็นคนฉลาดในการใช้ความรู้มากนะคะฉลาดในเรื่องของการเจรจาแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงกลัวอันตรายค่ะโอ้ไม่เคยกลัวเลยค่ะลุยตามไปดึกๆเดินๆตามไปทุกที่เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องไม่สงสัยดิจิทัลอะไรคะพี่ปุ๋ยอ๋อค่ะหมายถึงเรื่องงานค่ะเรื่องงานนะคะดึกๆดิฉันก็บ่อยย่านดิฉันอ่านรายการตีหนึ่งก็ไม่เป็นไรอยากให้งานเสร็จอะไรอย่างนี้เป็นหนึ่งในสาวราศีมังกรเหมือนกันแต่ว่าวันนี้แบบในรายการ Beauty Today มีชื่อดิฉันนะคะเป็นสาวสวยอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะเป็นโอ้ยเป็นเจ้าสำนักเลยค่ะคุณจันจิราชันชอจริงเหรอผู้บริหารสถานี S Channel นี่แหละนะคะเราราศีมังกรเหมือนกันวันนี้จะมาเป็นแบบต้องเชิญมาเปิดเทปแรกเลยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นะคะสาวเจ้าของราศีมังกรกับหมอดูที่จะมาทำนายให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณลูกจันทร์ในวันนี้เราจะบันทึกเทปกันและจะออกอากาศในวันที่อาทิตย์วันอาทิตย์นี้ต้องติดตามในรายการ Beauty Today นะคะ22ครับผมแล้วก็มีฝากข่าวสักนิดนึงในเรื่องของการประกวดศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น3ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครแล้วตอนนี้นะคะ นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะทาง hololive.com ตอนนี้ก็ประกาศเปิดรับสมัครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมอดูคนไหนที่มีความพร้อมหรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นะคะอาจจะเป็นศาสตร์แปลกๆใหม่ๆก็ได้อะไรก็ได้นะคะถ้าคุณมีความเชื่อมั่นคุณก้าวเข้ามาเวทีนี้เปิดรับเสมอเพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่จะคัดเลือกเอาหมอดูที่มีมากความสามารถนะคะเป็นเวทีที่จะค้นหาศาสตร์แปลกๆใหม่ๆซึ่งเชื่อว่าตรงนี้เป็นที่บรรจบพบกันระหว่างผู้ที่ชื่นชอบการดูดวงแล้วก็นักพยากรณ์สมัครได้ที่ไหนบ้างตอนนี้นะคะก็โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์025820720นะคะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยบางเข้าไปดูทางเว็บไซต์ตอนหลังได้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงจัดทำยังไม่เรียบร้อยดีที่ www.hololive.com ใช่เข้าไปดูได้เรื่อยๆแล้วก็จะบอกว่าพี่ปุ๋ยจะไปเป็นกรรมการตัดสินหมอจริงเหรอจริงค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพยากรณ์กับตัวศาสตร์ของลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์นะคะก็สามารถโทรมาจองคิวดูดวงได้นะคะที่ดอกจัน3362306ค่ะก็อันนี้เป็นเบอร์ของอาจารย์แพทย์โดยตรงเลยค่ะอีกทีค่ะดอกจัน3362306ค่ะค่ะแต่แฟนรายการ Beauty Today ไม่ต้องกังวลนะคะอาจารย์แพทย์อยู่กับเราหลายเทปในช่วงเปิดแรกๆเรียงไปตามราศีเลยจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรและควรจะแต่งหน้าแบบไหนแต่งแบบไหนให้ส่งเสริมเอาล่ะพี่ปุ๋ยหมอดูเนี่ยดูพี่ปุ๋ยมาเยอะแล้วคราวนี้พี่ปุ๋ยต้องไปตัดสินหมอดูบ้างหนักใจไหมคะเป็นครั้งแรกในชีวิตการเป็นกรรมการที่เราต้องตัดสินหมอดูซึ่งเราก็ถามเขาว่าใช้เกณฑ์อะไรก็คือดูบุคลิกภาพหมอดูเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องมีบุคลิกที่ดีด้วยเสื้อผ้าหน้าผมดูต้องเป๊ะดูความน่าเชื่อถือนะคะก็เดี๋ยวจะได้ดูอะไรกัน
ที่เรียกว่าใหม่ๆเลยในวงการของเรานะคะเร็วๆนี้ใช่ไหมคะจะมีการใช่ค่ะก็ประมาณเดือนพฤษภาก็จะอาจจะแถลงข่าวปิดรับสมัครวันที่20พฤษภาค่ะเดี๋ยวดูกันแน่นอนนะคะโหท่านจะสนุกนะงานนี้ MTI นี้ไปจับมือกับอะไรนี่เด็ดทั้งนั้นน่ะฉันอยากเห็นมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ปุ๋ยนะฮะจะเอาอัปเดตภาพให้ดูกันใช่แล้วก็ราศีมังกรของคุณก็เตรียมตัวค่ะอันนี้เป็นลืมให้ดูอันนี้ก็คือเป็นโปรไฟล์ทั้งหมดนะคะจากซีซั่นแรกถึงซีซั่น2นะคะเป็นรวมค่ะเป็นรวมทั้งหมดใช่แต่ละท่านเข้ารอบแล้วก็ติดอันดับเลยก็คือเป็นนักพยากรณ์ที่ทางโฮโลไลท์เนี่ยเฟ้นดูแล้วอันนี้ก็คือที่1นะคะอาจารย์ต่ายซีซั่น1นะคะแล้วก็อันนี้ก็คืออาจารย์วังอันนี้ก็ซีซั่น1เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตนะคะนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นซีซั่น2อันนี้คือที่1นะคะอาจารย์หนุ่มอันนี้คืออาจารย์แท็ดค่ะนี่โอ้โอ้โหก็เรียกว่าแต่ละท่านเห็นไหมคะทั้งบุคลิกภาพความแม่นยำนะคะมารวมกันอยู่ได้ในที่เดียวจริงๆถ้าทางจะมันนะมันขึ้นเรื่อยๆด้วยแหละนะคะแล้วก็ทำให้วงการหมอดูในประเทศไทยเนี่ยคึกคักขึ้นคนที่จะเข้าไปดูก็แบบอยากจะเห็นอ่ะคนที่ได้ตำแหน่งคนที่อะไรต้องมีความพิเศษอะไรยิ่งขึ้นด้วยใช่สุดท้ายสำหรับแค่รายการนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกัน Beauty Today อีกสุดท้ายอยากให้ฝากแฟนๆทั่วประเทศที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะก็ในเรื่องของการดูดวงนะคะหลายคนอาจจะหาว่างมงายเป็นศาสตร์ที่แบบอุ๊ยดูแล้วแบบจะเกิดความที่เราจะกลัวไปก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าแต่อันนี้นะคะจะบอกไว้เลยว่าการดูดวงคือการวางแผนชีวิตที่ดีที่สุดนะคะเราไม่รู้หรอกเราเดินไปในทางมืดเนี่ยเราจะไปเจอขวากหนามหรือไปเจออุปสรรคอันตรายอะไรหรือไม่นะคะแต่การดูดวงคือการให้คำปรึกษาในการวางแนวทางชีวิตของคุณให้เดินไปถูกทางนะคะแล้วยิ่งมีศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นสถิติที่สั่งสมกันมานานตั้งแต่โบราณก็เรียกได้ว่ามีความแม่นยำมากกว่าการทำนายทายทักแบบมั่วๆนะคะหรือครูพักลักจำนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวจบรายการไปแล้วเราคงไม่ได้ไปกินข้าวที่ไหนอะคะเราคงนั่งอยู่แถวนี้อยากดูปีนี้อันเล็ดหนึ่งเป็นชอบเขาบอกอดทนอดทนจริงก็จริงเนาะตอนนี้ตอนแต่งหน้านะพูดใหญ่เลยทำไมเตรียมการวางแผนนู่นนี่นั่นหรอฉันจะแต่งปีนี้เนาะวันนี้เวลารายการเดี๋ยวก่อนครับเราจะแจกนะฮะ SMS 5วันเบอร์ที่ได้นะครับก็เบอร์081ครับ5590 MTI นะฮะอันนี้ปิ้นไม่ทันใช่ไหมไม่ทันครับผมต่อไปนะฮะ089-4470 MTI นะครับต่อไปนะครับ081-7792 MTI 081-8509 MTIนะครับแล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับ086-7456 MTI ครับนี่นะคะขอบคุณทุกท่านกระบวนการที่ส่งเข้ามาด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์แพทย์มากๆขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามรายการ Beauty Today วันอาทิตย์นี้นะคะครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะ MTI ด้วยนะคะที่มาแบบครอบทั้งรายการแล้วสนุกมากขอบคุณพี่ปุ๋ยนะฮะขอบคุณมากพี่ปุ๋ยครับขอบคุณพี่ปุ๋ยค่ะนะคะเอาล่ะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณกันอย่างหน้าจาก BSC Cosmetology ขนตาปลอม BSC ปนัดดาค่ะน้ำดื่มน้ำไม่ได้จากใหม่เจริญบุรีครับนะคะงั้นวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีครับ Bye.